สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนก็ดูได้นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักประจําเดือนธันวาคม2564นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะชาวราศีเมถุนทั้งท่านที่เป็นลูกครับ fc ประจําอยู่แล้วแล้วก็ท่านที่เข้ามาใหม่นะคะโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาใหม่อาจารย์ขอกําลังใจนะคะถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์ กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสัไพาเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีเมถุนคนมีคู่ก่อนแล้วเราจะตามมาด้วยดวงคนโสดนะคะคนมีคู่นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนนะคะสัไพ่ขอให้ไพ่เปิดขึ้นมาได้แม่นยำสแกนดวงท่านออกมาได้แม่นยำในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะคะ ค่ะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะอาจารย์จะวางไพ่เซลติคอร์ส10ใบ10ตำแหน่งนะคะท่านได้ไพ่ดิอัมเพลสนะคะใบที่1เนาะใบที่2ค่ะท่านได้ไพ่จัสติกใบที่3ค่ะท่านได้ไพ่ทรีออฟชาริกหรือทรีออฟคัพสามถ้วยค่ะใบที่4ค่ะท่านได้ไพ่เดอะสตาชุดนี้สวยนะคะสตาชุดนี้ ส่งพลังงานถึงกันระหว่างชายหญิงและอยู่ตำแหน่งปัตตนีคู่ของด้วยนะคะตำแหน่งใกล้ตัวตำแหน่งที่4ี่นะคะตำแหน่งที่5เป็นไพ่พื้นฐานนุงชะตานะคะเป็นไพ่ k n i g h t of charic อัศวินถ้วยแต่เป็นภาพหญิงสาวสำหรับชุดนี้นะคะหญิงสาวหรือชายหนุ่มกันแน่นะผมยาวจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ก็แล้วกันนะคะ แต่ตามความหมายหน้าไพ่ก็คืออัศวินระค่ k Nice of c h a r i c ห้าดาบค่ะตำแหน่งที่ 7, 3, เจ็ดสามเหรียญตำแหน่งที่แปดค่ะสี่ถ้วยค่ะตำแหน่งที่เก้าเด็กถือเหรียญค่ะ Page of p e n t a c l e ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่สิบ ไพ่ The Hangman ค่ะอาจารย์ขอไพ่ปิดขยาย The Hangman ดูหลังไพ่นะคะลุ้นนะคะ View of Fortune ค่ะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเรื่องราวความรักของท่านทั้งที่ผ่านมาและอันจะเกิดขึ้นในอนาคตในเดือนธันวาคมนี้คนมีคู่คนที่มีความรัก อยู่แล้วและอาจจะมีปัญหาอยู่นะคะไพ่ดีเอ็มเพรสที่จริงเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่จักรพรรดินีนะคะเป็นไพ่ดาววีนัสนะคะดาวพระศุกร์ดาวแห่งความรักเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะแต่ก็จะมีไพ่ที่เป็นประเด็นก็คือไพ่เดอะแฮงแมนแล้วก็สีถ้วยนะคะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ดังใจของชาวเมถุนยู่นะคะ The man, เดอะแฮงแมนนี่คือความ จริงเดอะแฮงแมนเนี่ยถ้าไพ่ขยายดีเนี่ยมันแปลว่าการยืดเยื้อที่ความทุกข์กระได้การยืดเยื้อกับภาวะปัญหาความทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่การรอคอยที่เราเต็มใจนะคะจา์มองชาวเมถุนอาจจะรอคอยคนรักอยู่เขาเรียกว่าอะไรต่อให้จะนานแค่ไหนเนิ่นนานแค่ไหนชาวเมถุนก็ยินดีที่จะรอนะคะยินดีที่จะรอสิ่งที่ มองดูแล้วก็อาจจะอึมครึมอะนะคะไพ่จัสติกอะนะคะไพ่ใบนี้จะมองว่าเป็นเสาลักษณะเสาสองต้นหรือต้นไม้สองต้นระหว่างสีดำกับสีขาวนะคะอยู่ระหว่างของการตัดสินใจนะคะเหมือนกับภาพจะเป็นการเป่าเหมือนลมหายใจอะให้พลังกับผีเสื้อให้ให้ชีวิตใหม่เหมือนจะ อะไรอะ่ะชาวเมถุนเหมือนจะเสกความรักให้แบบฟื้นอ,ะอ่ะอาจารย์มองงั้นชาวเมถุนอยากที่จะต้องการให้ความรักตัวเองเนี่ยสมบูรณ์มีความสุขอิ่มเอ็ม,เ,อมเปรมใจเฉลิมฉลองกันอีกครั้งนี่ก็คือสิ่งที่ชาวเมถุนคาดหวังนะคะซึ่งมองแล้วเนี่ยว่ามันเป็นไปได้ไหมในสิ่งที่เรารอคอยอยู่เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นไปได้นะคะสำหรับไพ่ ห้าดาบเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้จะเป็นเกณฑ์ตำแหน่งสรุปได้และยิ่งมีหลังไพ่ที่เราได้วิวออฟฟอร์จูนเมื่อกี้นะคะมันสื่อถึงลักษณะของการบรรจบกงล้อชะตาค่ะการหมุนกลับนะคะแล้วก็ไพ่หาดาบเป็นลักษณะของออชายหญิงนะคะใช้ปลายดาบนะ่ยชี้ลงที่พื้นทรายแล้วก็ดาบก็ปักอยู่ นะความหมายสองใบเนี่ยมันจะเสริมกันในแง่ของการรีเทินกลับมาในจุดเดิมที่พวกคุณเคยรักกันนะคะนี่คือไพ่สรุปเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้กับชาวเมถุนที่รอความรักอยู่นะคะไม่ว่ารักนั้นจะอยู่ไกลขนาดไหนอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะตำแหน่งความรักค่ะอาจจะเรียกว่าใจประสานใจ นะเป็นลักษณะของการดึงดูดพลังเข้าหากันระหว่างชายหญิงคู่นี้ก็เหมือนเมถุนกับคนรักนะคะที่จะต้องเหมือนกับส่งกระแสจิตพลังานความรักให้ถึงกันและเข้าใจกันและรักกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพร้อมที่จะนะคะพ่พื้นฐานดวงชะตาพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือกันนะคะให้สามเรียน อาจจะมีวางแผนโครงการที่จะทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะเมถุนกับคนรักอาจจะเคยตกลงกันว่าเฮ้ยเรามาร่วมทำธุรก,กิจร่วมกันไหมแต่แล้วมีช่วงที่ไม่เข้าใจกันนะคะ,ะความผิดหวังอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะมันจะก้าวข้ามปัญหานี้ได้พลังงานกำลังที่จะย้อนกลับมาอีกครั้งให้กับชาวเมถุนได้ฟืน้น ความทรงจำดีๆความรักเก่าๆวิวออฟฟอร์จูนกับ5้าดาบที่อาจา์แปลไปนะคะคุณก็จะมีความสุขกันอีกครั้งทีนี้เรามาถอดใจเขาคนรักของเมทุนตอนเนี้เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับชาวเมทุนอยู่นะคะบางบางครั้งคนเราเนาะบางทีบางครั้งก็ไม่กล้าถามตรงๆเราก็อยากถามสื่อผ่านไพ่นี้แหละว่าให้ไพ่ คารโร่เนี่ยช่วยหน่อยช่วยถอดใจเขาออกมาให้ชาวเมทุนได้รู้ว่าคนรักของเมทุนคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเมทุนนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนในการถอดหัวใจของคนรักชาวเมทุนออกมาว่าเขารักเขารู้สึกเขาคิดยังไงกับชาวเมทุนอยู่นะคะแน่นอนอเรารู้ใจเราอยู่แล้วว่าเรารักเขาไม่เสื่อมคายเพราะเป็นไพ่เดอะแฮงแมน ที่การรอคอยแบบเต็มใจนะคะอ่ะเรามาดูใจเขาแล้วนะคะเขาจะเติมความรักให้คุณค่ะเขายังรักคุณอยู่เสมอหนึ่งถ้วยค่ะพลังงานไพ่ความรักที่โดดเด่นพลังงานธาตุน้ำนะคะอ่าเห็นไหมคะไพ่ใบนี้หกถ้วยค่ะความหลังความทรงจำเก่าๆคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียน เรียนมัธยมเรียนมหาลัยก็ได้คุณเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนคุณเคยรักกันมากๆความทรงจํานั้นกําลังจะกลับเข้ามาสู่หัวใจอันอ่อนหวานของเขานะคะเขากําลังอยากที่จะบอกว่าเขารักคุณไม่เคยลืมคุณคุณคือสิ่งที่เขาประทับใจมากที่สุดอยู่แล้วเดเมชียน การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นเขาจะส่งข่าวถึงคุณเร็วๆนี้พลังงานเดเมเชียนคือไพ,พ่เมอร์คิวรีดาวพุธดาวพุธคือการสื่อสารเอกสารข้อความไม่ว่าจะเป็นแมสเซจหรือการโทรวิดีโอคอลก็ได้นะคะนี่แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เขาจะทำนะคะที่จะมีต่อชาวเมทุนขออีกใบค่ะ หนึ่งไม้เท้าค่ะพลังงานธาตุไฟความกระฉับกระเฉงความกระตือรือร้นที่จะเติมพลังงานให้กันและกันนะคะอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะสำหรับคนเมถุนคนมีคู่นะคะรอได้เลยนะคะไพ่สุดยอดดีมากๆนะคะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยคนโสดชาวเมถุนนะคะอาจารย์ขอเป็น ตัวแทนสับไพ่ให้คนโสดสิ้นจะสิ้นปีแล้วเนาะเดือนธันวาดูซิว่าชาวเมถุนคนโสดจะมีคู่มีคนรักมีคนถูกใจเกิดขึ้นไหมอาจารย์ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ขอให้ไพ่อ่านพลังงานดวงของคนโสดออกมานะคะ โอเคเรามาดูพลังงานไพ่ค่ะราชาเรียนค่ะว้าวสวยมากเลยเอ็มเพรสสวยที่สุดเลยค่ะถ้าคุณผู้ชายโสดคุณจะเจอผู้หญิงอุปรรถัมภ์ฐานะดีร่ำรวยสะสวยนะคะหุ่นแบบเพอร์เฟกมากนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะหน้าที่การงานดีหรือถ้าคุณผู้หญิงนะคะ คุณก็จะเจอผู้ชายที่สายเปผู้ชายที่ดูดีจะอาจจะอายุมากกว่าคุณหน่อยนะแต่ไม่ถึงขั้นแก่อะไรขนาดนั้นนะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินก็มีพู้ศพกันมังกรก็ได้ที่จะเข้ามารูปร่างผิวขาวนะคะส่วนนี้ก็เขาอาจจะเป็นคนเกิดวันศุกร์ก็ได้นะคะหรือวันอังคารก็ได้นะ เพราะว่าที่กินคือไพ่หมายเลข3เราจะแปลอย่างนั้นก็ได้ที่อาจารย์บอกวันศุกร์ก็เพราะว่าสัญลักษณ์ของดาวววนัสคือดาวศุกร์นะคะสำหรับเอ็มเพรสก็แปลได้2มุมนะคะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่คนโสดจะเจอนะคะขออีกใบค่ะว้าวเดะเวอด์อาจจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศนะคะและเป็นรักแท้ที่จะเกิดขึ้นสมบูรณ์มาก,มากๆไพ่ใบ,ใบถัดไปค่ะ เดอะเม i ิ i เชเป็นพลังงานบางท่านอาจจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็ได้ขอจักรวาลขอเทพเทวดานะคะขอรักแท้เกิดขึ้นท่านจะได้ตามคำขอนั้นถ้าท่านยังไม่ขอก็ขอได้นะคะจะสิ้นปีแล้วขอให้เทพฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานคนรักที่เป็นความรักแท้มาให้ท่านได้นะคะเพราะไพ่เดอะเมจิกเนี่ยขอพร ขอเทพเทวดาได้นะคะเป็นไพ่แห่งความสำเร็จเป็นเทพเฮอร์เมสนะคะตามตำนานไพ่นะคะขออีกใบก็ได้ค่ะสุดท้ายค่ะหกเหรียญได้คู่ประถามจริงๆคู่ใจดีนะคะ,ะท่านจะเจอคนดีจริงๆนะคะท่านอาจจะเจอเพราะการคุยแชทก็ได้นะคะเดอะเมจิกบวกหกเหรียญหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งท่านจะเจอเพราะ ท่านย้ายงานเปลี่ยนงานแล้วไปเจอกันที่ใหม่หรือจะเป็นคนพนักง,งานใหม่เข้ามาในบริษัทของท่านก็ได้นะเป็นความรักที่แบบประทับใจต่างคนต่างแบบปิ๊งกันหนาะอาจารย์มองรู้สึกแบบคือมันใช่เลยอะไรประมาณนี้อ่าเหมาะสมกันมากๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้คนโสดมีความสุขเหมือนที่ไพ่อา,าร์รา์เปิดมาขอให้พลังงานไพ่ จงดึงดูดคนที่ใช่มาให้คนโสดเมทุนด้วยนะคะโอเคเรามาเติมเต็มกันด้วยไพ่านางฟ้าโ o เมสแองเจลนนะคะอาจารย์ขอสับไพ่เพื่อเปิดพลังงานดีๆให้กับชาวเมทุนคะ่ะขอไพ่โ o เมสแองเจลนนะคะเติมเต็มความรักว้าวฮันนี่มูนอ่าท่านจะต้องได้ไป ฮันนีมูนมีความสุขกันนะคะ uh, for giving and learning นะคะแปลว่าเมื่อท่านมีปัญหาอะไรไม่ทิ้งกันค่ะไพ่วันนี้ให้อภัยกันเสมอร่วมทุกร่วมสุขนะคะไพ่ดีมากเลยนะคะขอใบสุดท้ายค่ะ uh, separation แปลว่าไม่มีอะไรที่จะพัดภาคท่านและเขาให้จากกันได้นะคะสรุปแล้วท่านก็จะพบความสุขได้ ไปอะไรเขาดาวกันตอนสิ้นปีก็ได้หรือไปท่องเที่ยวชายทะเลที่ไหนก็ได้นะคะที่แบบท่านจะมีความสุขกันในสิ่งที่ท่านตกลงกันว่าจะไปที่ไหนก็ไปชาร์จพลังงานดีๆเสริมพลังงานความสุขทายเทพลังงานให้กันนะคะอาจารย์มองว่าชาวเมทุนจะมีความสุขมากๆทั้งคนโสดและคนมีคู่อย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบพระคุณมากนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ